สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการผสมอาวุธนะครับโดยจะทำให้ดูโดยการเล่นลมแล้วก็ทำกับกระสอบนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยนะครับครับสำหรับการผสมอาวุธอย่างแรกนะครับก็คือการเอาหมัดผสมหมัดนะครับหรือว่าหมัดหน้าหลังนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับหมัดตรง1 2ครับหมัด1เราก็จะปิดเอามือขวาปิดตรงติดไว้ตรงหูตลอดนะครับหมัด2เปิดมือซ้ายก็ต้องปิดตลอดนะครับโอเคเอาใหม่นะครับ1 2กลับมา1 2กลับมานี่นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับก็กลับมา1 2กลับมาเราเข้ามุมข้างๆให้ดูนะครับ1 2กลับมา1 2กลับมาแล้วก็จุดที่สำคัญนะครับก็คือเก็บคางตลอดนะครับเราจะไม่เงยคางขึ้นนี้นะครับเพราะว่าเราโดนต่อยสวนกลับอาจจะทำให้เราหลับได้นะครับก็กดคอลงนิดนึงตามมองข้างหน้าครับ1 2 1 21 2นี่ครับต่อมานะครับจะเป็นการผสมอาวุธแบบที่2นะครับหรือว่าตรงแล้วก็หมัดปุกนะครับหมัดตรงตามด้วยหมัดปุกครับตรงปุกตรงปุกตรงปุกหรือเราจะเปลี่ยนเป็นหมัดปุกนะครับแล้วต่อด้วยหมัดตรงก็ได้แต่ว่าหมัดปุกนะครับเราต้องมีฐานะด้วยนะครับปุ๊บปิดขาหน้าหมัดตรงต่อยไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเราฝึก1 2เมื่อตะกี้นะครับปุ๊บตรงสำคัญที่สุดก็คือมือติดตลอดนะครับเป็นการบล็อกเอาไว้ตลอดเวลานะครับปุ๊บตรงเห็นไหมครับมันจะติดตลอดเราจะไม่ปล่อยให้พิการเราตกนะครับโอเคครับต่อมานะครับจะเป็นการออกหมัดตรงผสมหมัดอัปเปอร์คัทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับหมัดตรงอัปเปอร์คัทกลับมาตรงอัพคัทกลับมาตรงคัทกลับมาจะทำมุมข้างให้ดูนะครับหมัดตรงอัพคัทตรงอัพคัทตรงอัพคัทนะครับสำคัญคือมือติดหัวนะครับอย่าลืมนะครับดูท่าต่อไปได้เลยนะครับต่อมาจะเราจะเอาอาวุธหมัดผสมกับศอกนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับหมัดตรงตามด้วยศอกนะครับตรงตามด้วยนะครับศอกของผมจะชอบแบมมือออกนะครับแบมมือแล้วพอตอนสับผมก็จะม้วนข้อมือเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วปิดตัวปิดเอวตลอดเพื่อให้ศอกเราน้ำหนักเยอะมากขึ้นนะครับโอเคทำให้ดูนะครับตรงศอกกลับมาตรงศอกตรงศอกหรือว่าเราอาจจะเป็นศอกใช่ไหมครับศอกปุ๊บเพื่อสู้ถนังไปสไลด์ไปต่อยก็ได้นะครับทำให้ดูนะครับพอเราสอบเข้าถนังไปกับสไลด์ตามไปต่อยนี่ก็ได้นะครับแคบหรือถ้าดูท่าต่อไปได้เลยนะครับต่อมาครับจะเป็นหมัดตรงตามด้วยสองนะครับแต่รอบนี้จะเป็นสองงัดนะครับโอเคผมทำให้ดูนะครับต่อยสองตรงสองหมัดตรงสองแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวดูท่าเราไปได้เลยนะครับโอเคครับต่อมาจะเป็นการเอาหมัดตรงตามด้วยศอกตีนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับจะเริ่มจากหมัดตรงก่อนต่อมาเราจะทำช้าๆครับตอนนี้เราจะเอาข้อศอกขึ้นอย่างนี้แล้วก็กดลงนะครับไปตรงหัวคู่ต่อสู้นะครับต่อยตีตีนี่คือเราจะตีให้ตรงที่สุดตรงนี้ให้ตรงขนาดที่สุดนะครับแล้วก็กดลงมาด้านล่างนะครับพอมาเอวปิดเข้าไปตีทำให้ดูนะครับต่อยตีมาตรงตีทำแค่ดูนะครับตรงตีหรือเราจะทำอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นตีก่อนก็ได้ครับตีตีสองอันนะครับตีตีอาจจะไม่ได้ใช้จริงนะนี่เราฝึกนะครับให้ร่างกายเราใช้ได้คล่องนะครับตีตีแต่บางคนก็จะใช้ท่านี้กันถนัดครับแล้วแต่คนครับบางคนถนัดสองแบบบางคนก็ถนัดสองนัดนะครับจังหวะด้วยว่าเราจะเลือกใช้จังหวะยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูท่าต่อไปได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นการเอาศอกตัด
ผสมศอกงัดนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับศอกตัดศอกงัดศอกงัดก็คืองัดขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคทำให้ดูนะครับศอกตัดศอกงัดศอกตัดศอกงัดทำข้างให้ดูนะครับศอกตัดเราก็จะบิดขาหน้าไปด้วยนะครับพร้อมเอาศอกเข้าไปศอกตัดศอกงัดอย่างนี้นะครับศอกตัดศอกงัดเราก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นการเอาศอกตัดผสมกับศอกตีนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับศอกตัดศอกตีลงอย่างนี้นะครับศอกตัดศอกตีตัดตีโอเคทำข้างให้ดูนะครับศอกตัดศอกตีศอกตัดศอกตีท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อมาผมก็จะเอาเข่าตรงมาผสมกับเข่าตรงนะครับผมทำให้ดูนะครับเข่าตรงเข่าตรงวางลงนะครับถอยหลัง1 2เข่าตรงเข่าตรงวางลง1 2อันนี้แล้วแต่คนนะครับบางคนก็อาจจะตั้งกาดแล้วก็เข่าไปเลยแต่ว่าส่วนตัวผมชอบเอามือยันเอาขวดเอาไว้นะครับเวลาถือนมเราเอายันหน้าเข่าไว้แล้วก็ส่องลงไปอย่างนี้นะครับเอ้ยเข่าลงไปทุกทีครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนะครับสองเข่าว่างถอยหลัง1 2เข่าวางขาลงเดินกลับ1 2ทำข้างๆดูนะครับเข่าวางขา1 2เข่าวางขา1 2หรือว่าเราอาจจะทำอีกแบบคือเข่าอีกรอบนึงก็ได้นะครับให้ดูนะครับเข่าวางลงไปหลังก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูภาพเราไปได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นการเอาเข่าตรงผสมกับเข่าเฉียงนะครับเดี๋ยวทำดูนะครับว่าจะทำยังไงโอเคเข่าตรงก็คือเราอาจจะก้าวขาขวาไว้ก่อนเข่าตรงวางลงต่อด้วยเข่าเฉียงประมาณครับ1 2 3ประมาณครับทำให้ดูอีกรอบเดินขวาไปเข่าตรงวางลงเข่าเฉียงวางขากับ1 2 3หรือว่าเราอาจจะเอาเข่าตรงก็คือเข่าขวาตรงก่อนก็ได้นะครับก็คือเข่าตรงเข่าเฉียงก็วาง1 2ตรงเข่าเฉียงว่าง1 2ท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อมาจะเป็นการเตะตัดขานะครับเตะตัดขาก็คือเราจะยกเข่าขึ้นมาแล้วก็บิดลงไปบิดไปทั้งตัวเลยก็ได้นะครับโอเคทำให้ดูนะครับก้าวเตะก็มายืนเหมือนเดิมตั้งขาไว้สมมุติเราเตะวิดไปเราก็สามารถหมุนมาเร็วๆมาม็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับโอเคกลับมาเหมือนเดิมตั้งฐานไว้ดีๆนะครับเอาใหม่ก้าวไปเตะกลับมายืนอย่างนี้นะครับโอเคครับท่านี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคท่าต่อมาก็จะเป็นท่าเตะตัดลำตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก้าวบิดฉีกไปเท้าออกไปข้างนี้นะครับฉีกไป45องศาประมาณโดยประมาณนะครับพร้อมกับเตะไปที่ลำตัวให้เป็นแนวอย่างนี้นะครับเป็นแนวตรงๆทำให้ดูนะครับเตะหมุนกลับมาวางเหมือนเดิมนะครับโอเคมาทำให้ดูใหม่ก้าวขาเฉียงไปเตะตรงๆกลับมาอย่างนี้เหมือนเดิมโอเคให้ดูอีกรอบนะครับก้าวเฉียงเตะตรงๆวางท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นการเตะหัวนะครับการเตะหัวของมวยไทยนะครับโอเคเตะหัวเราจะงอขาให้สูงที่สุดพร้อมกับบิดไปตรงหัวของเขานะครับบิดเอวไปแล้วเตะไปที่หัวนะครับผมทำให้ดูนะครับเตะวางเหมือนเดิมครับเตะวางเหมือนเดิมหรือว่าถ้าเราไม่อยากหมุนตัวก็ได้นะครับอาจจะเตะแค่นี้ปุ๊บวางแค่นี้นะครับเตะแค่นี้แล้วก็วางลงหรือถ้าเราอยากเอาน็อกเลยแล้วก็บิดเป็นตัวนะครับ
ครับท่านี้ก็จะประมาณนี้ครับนะครับต่อไปจะเป็นการเอาอาวุธปล่อยผสมกับอาวุธเตะนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงเชิญรับชมได้เลยนะครับก็คือผมก็จะออกหมัดตรงไปเราก็จะเลือกเตะได้3แบบก็คือเตะล่างเตะกลางหรือเตะบนนะครับโอเคผมทําเตะล่างให้ดูก่อนนะครับคือต่อยเดี๋ยวปิดไปเท้านิดนึงผมเตะล่างปุ๊บผมตัวกลับมาดีๆปุ๊บถอยหลังนะครับเราไปทําเตะกลางนะครับก็คือต่อยเหมือนเดิมต่อยแล้วก็ปิดไปเท้านิดนึงเราก็เตะนะครับต่อยมายืนดีถอยหลังต่อมาครับจะเป็นต่อยแล้วเตะสูงนะครับคือก้าวไปต่อยพร้อมกับเตะบิดเอวสูงๆนะครับก็มายืนเหมือนเดิมถอยหลังต่อยเตะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นการออกอาวุธต่อยพร้อมอาวุธเข่านะครับเดี๋ยวเป็นไงดูได้เลยนะครับโอเคแล้วตัวต่อยหมัดตรงไปก่อนพร้อมกับออกเขาวางลงหรือถ้าเราบาลานซ์ดีๆก็จะเข่าหยิบกลับมาอีกก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับโอเคหมัดตรงเข่าวางลงหมัดตรงเข่าวางลงหรืออาจจะเป็นตรงก้าวไปก่อนแล้วค่อยเข่าก็ได้นะครับถ้าสมมติเขาถอยคู่ต่อสู้เราเดินถอยไปยาวๆเราก็เดินตามไปยาวได้นะครับต่อยเดินไปเข่ากลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเคครับท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับครับต่อมาก็จะเป็นการออกอาวุธถีบนะครับอาวุธถีบก็คือเราจะใช้ตรงจมูกเท้าในการถีบนะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะอาวุธเราก็จะยาวแล้วก็เราจะไม่บาดเจ็บที่นิ้วนะครับก็คือต้องทํานิ้วอย่างนี้นะครับฝึกกับที่พื้นนี้ก็ได้ขอที่พื้นเล่นๆนะครับก็คือจมูกเท้าแตะไปตรงลิ้นปี่ของเขานะครับแล้วยันออกไปลองทำให้ดูนะครับทีบทีบซ้ายครับทีบขวาทีบทีบเราจะส่งแรงออกจากสะโพกของเรานะครับสะโพกตรงนี้ยันไปด้านหน้านะครับโอเคทีบทีบทีบไอ้มือที่ผมใช้ยันนะครับเผื่อเราถีบผ่านนะครับแล้วคู่ต่อสู้เขาจะเข้ามาแล้วก็เอามือยันถอยได้นะครับยันเขาไว้นะครับทีบเดี๋ยวจะถีบ1-2ให้ดูนะครับอาจจะถีบแล้วก็ต่อด้วยถีบถอยหลังนะครับหรือเราจะทำอีกแบบนึงก็ได้ถีบตามไปถีบทีหนึ่งนะครับท่าถีบก็จะมานี่นะครับครับต่อมาก็จะเป็นท่าถีบพร้อมเตะนะครับโอเคผมทำให้ดูนะครับอาจจะถีบซ้ายครับเตะขวาวางถอยถีบซ้ายเตะขวาถอยหลังหรือว่าเราอาจจะถีบขวาเตะซ้ายก็ได้นะครับถีบขวาเตะซ้ายครับถีบขวาเตะซ้ายโอเคครับถ้าถีบเตะก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นอาวุธต่อยผสมอาวุธถีบนะครับก็คือเราจะออกอาวุธต่อยไปสมมุติว่าคู่ต่อสู้เราหลบทันใช่ไหมครับเราจะก้าวไปพร้อมถีบเพราะอาวุธถีบเป็นอาวุธที่ยาวนะครับมีโอกาสที่จะโดนคู่ต่อสู้ได้สูงนะครับมันต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนเขาหลบทันสไลด์ไปถีบถอยหลังครับถ้าถีบก็จะใช้ยันคู่ต่อสู้ก็ได้นะครับก็คือเช่นคู่ต่อสู้เข้ามาเขาเก่งหมัดแล้วเราหลบหมัดไม่ค่อยดีนะครับเราอาจจะใช้ถีบในการป้องกันหมัดก็ได้เวลาคู่ต่อสู้เข้ามาอย่างนี้เราก็อาจจะยกขาลองอย่างนี้ที่เขายกขาอย่างนี้บางคนเขายกขาเพื่อรอขึ้นมาถีบนะครับหมัดอาวุธหมัดเข้ามาก็ถีบยันไว้นะครับเพื่อให้คนต่อสู้เข้าหาตัวเราได้ยากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญดูเทคนิคต่อไปได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นลมให้ดูนะครับว่าการเล่นลมเล่นประมาณยังไงนะครับ
การเล่นลมก็จะประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้คือหมัดตรงกับหมัดหน้าหมัดหลังนะครับหมัดตรงหน้าหมัดหลังก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นหมัดฮุกหมัดตรงนะครับอาจจะเป็นหมัดฮุกหน้าตรงหลังนี่ก็ได้ครับหรือจะเป็นหลังหน้าก็ได้แล้วแต่เราฝึกครับเราก็ฝึกเล่นไปสนุกนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูท่าต่อไปนะครับท่าออกมาก็คือท่าหมัดตรงกับหมัดอัพเปอร์คัทนะครับอัพเปอร์คัทเวลาฝึกกับกระสอบก็อาจจะทำไม่ได้เหมือนตอนเราเล่นลมนะครับเพราะว่าถ้าทำเหมือนเล่นลมแล้วเราขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะบาดมือนะครับถ้าเราไม่ใส่นวมเพราะนั้นเราจะดันเข้าไปด้านหน้านิดนึงนะครับดันเข้าไปด้านหน้าโอเคครับต่อมาจะเป็นออกหมัดตรงพร้อมกับศอกนะครับหรือจะเป็นหมัดศอกแล้วก็ตรงก็ได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นศอกนะครับศอกหน้าตามด้วยศอกหลังหรือหลังอย่างเดียวก็ได้ต่อไปจะเป็นศอกตัดกับศอกงัดนะครับงัดอย่างเดียวได้ต่อมาจะเป็นศอกตัดกับศอกตีนะครับศอกตัดต่อด้วยศอกตีต่อมาก็จะเป็นออกวุฒิต่อยพร้อมกับเตะนะครับต่อยเตะอย่างเดียวก็ได้ถ้าเราอยากเล่นครับเตะต่อยเตะโอเคต่อมาก็เป็นต่อยกับศอกนะครับเฮ้ยต่อยกับเข่าพูดผิดโอเคต่อยเข่าหลังมากยันไว้ต่อยเข่าต่อยเข่าก็ประมาณนี้นะครับโอเคหรือว่าเราจะเข่าเข่าต่อด้วยเข่าเฉียงก็ได้เข่าตรงตามด้วยเข่าเฉียงนะครับก็คือเข่าตรงเข้าไปปุ๊บวางขาอย่างนี้แล้วก็เข่าเฉียงประมาณนี้นะครับไปก็เป็นเข่าตามด้วยศอกนะครับเข่าเฉียงก็ได้ศอกเข่าใส่ศอกเหลือจับเอาไว้ตามด้วยเข่าก็ได้เราจะไปเล่นพวงไม้กับกระสอบก็ได้นะครับปล่อย1 2เข้าไปจับเข่าดันหัวยันไว้เข่ายันไว้เข่าก็ประมาณนี้นะครับครับต่อมาก็จะเป็นการเอาถีบผสมถีบนะครับคือถีบขาหน้าไปถีบขาหน้าถีบขาหลังถีบขาหน้าถีบขาหลังหรือว่าจะเอาถีบผสมเตะก็ได้ครับถีบเตะถีบเตะนี่ก็ได้นะครับโอเคครับต่อมาผมจะมาผสมอาวุธรวมๆให้ดูนะครับเกิดอะไรไหมต่อยก็ออกเตะปุ๊บต่อยปุ๊บเข่าซองเตะชิปไปเวลาระวังมือก็รวมให้ตามใจชอบเลยนะครับว่าเราอยากจะออกอะไรกับอะไรนะครับครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการเล่นลมคร่าวๆนะครับว่าการเล่นลมมวยไทยก็จะประมาณยังไงนะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ iMac Dojo แล้วก็ทีมงาน iMac ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมฝากติดตามช่องพวกเราเป็นนานๆนะครับครับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับ
และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ